เซนเซนก็เซลบายยูทีเอ็มบีตะคิวมีช้างมากรอลงควันอย่างเดียวเอสเอหนึ่งห้าทีเขาได้เฟลวะผมก็เอาด้วยดิโต้กินข้าวเสร็จนี่เป็นข้าวผัดแล้วก็ไข่เจียว ก่อนแข่งตอนนี้เวลา 7:10 ของผม10กิโลปล่อยตัว10โมง8โมงไม่ใช่10โมงปล่อยตัว8โมงแล้วก็มากินข้าวก่อนในเมืองเบตงไปทางนี้ที่พักผมไปทางนี้ไปนิดนึงออกมานอกเมืองนิดหน่อยขับมอเตอร์ไซค์มาใกล้ๆเดี๋ยวผมจะให้ดูอุปกรณ์ก่อนว่าผมเตรียมอะไรมาบ้างกับเรส10กิโลนี้จริงๆไม่ใช่10กิโลระยะ10กิโลแต่ว่าวิ่งจริงอ่ะ16กิโลเกณฑ์ประมาณ400กว่าเตรียมมาแค่นี้ใช้กระเป๋าคาดเอวเพราะว่ามันเป็นระยะแค่16กิโลอ่ะใช้เวลาประมาณสักแบบว่า3ชั่วโมงคิดว่าในวัน3ชั่วโมงก็เลยเตรียมมาแค่นี้น้ำ2ขวดแล้วก็กระเป๋าคาดเอวนี่ให้ดูมีอะไรบ้างมีน้ำ2ขวดจะพาเป็นขวดนิ่มอันนี้เดี๋ยวตอนก่อนไปตัวก็จะเติมให้มันเต็มเกือบเต็มอ่ะเพราะว่าสเตชั่นแรกมันห่างไปประมาณ4กิโลเองแล้วก็เติมน้ำ1ขวดแล้วก็ขวดนี้ยังไม่เติมแต่ว่าใส่ตัวนี่เห็นปะใส่ตัวเกลือแร่ไปแล้วเป็นบิ๊กแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไมเลจใส่ไว้ก่อนครึ่งซองน่าจะใส่ไปทั้งซองเลย1ซองเพราะผมกิน1ซองเลยใส่ไป1ซองเลยแต่ว่ายังไม่เติมน้ำไปเติมตอน W1 ที่4กิโลแล้วก็มีเจล1ซองแบตโกโปรเจลนิ่มอันนี้เดี๋ยวใส่มือถือไว้นี่ยึดแล้วก็ขาไม่ได้แว่นกันแดดเพราะว่าแดดแรงมากวันนี้ก็วิ่งไปสบายๆแต่ว่า8โมงจบประมาณสัก10โมงครึ่ง11โมงกำลังร้อนกำลังไหม้ลืมเอาครีมกันแดดมากตอนแรกคิดว่าเอามาไม่ว่าจะทาโอ้โหหน้าเกรียมแน่เลยใส่เสื้อพวกอริสแล้วก็วันนี้ใช้รองเท้าคู่นี้ HOKA Challenger AT มันไม่ใช่ ATR แล้วมันเป็น Challenger 7แล้วแล้วก็รองเท้า Stygen รุ่นใหม่ที่แบบเป็นปุ่มกันลื่นแบบใหม่นี่ปุ่มกันลื่นแบบนี้สบายตีมากขึ้นเดี๋ยวไปเจอกันที่เส้นชัยแวะเติมกาแฟก่อนคาปูชิโน่ร้อนก่อนวิ่งยังมีเวลาอยู่อีกประมาณ30นาทีเดี๋ยวกินกาแฟแก้วหนึ่งเติมน้ำตรงนู้นแล้วก็วอร์มแล้วก็เข้าไปรอที่จุดสตาร์ทจะต้องไปอยู่ข้างหน้าหน่อยไม่งั้นรถติดโอเคคุณอาทิตย์ค่ะพร้อมไหมคะทุกท่าน
เมื่อกี้ตอนปล่อยตกตื่นเต้นเลยนี่อยู่ข้างหน้าโฮก้าชาเลนเจอร์เจ็ดที่ผมใส่แข่งในวันนี้มันเป็นรองเท้าเทรลเกินถนนคือใส่วิ่งเทรลก็ได้เพราะว่าดอกยางเนี่ยมันเป็นดอกยางแบบรองเท้าเทรลเลยใส่วิ่งถนนก็ดีเพราะว่าเรื่องของความหนาเรื่องของการสปอร์ตและน้ำหนักที่เบานะครับรองเท้าคู่นี้เนี่ยผมใส่มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เอาไปลองซ้อมในสนามเทรลเนื่องจากอากาศเจ็บที่หัวเข่านะครับก็ใส่ได้แต่วิ่งอีซี่วิ่งถนนเบาๆนะครับ20กิโลประมาณนั้นนะครับโอ้โหเรียกว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์ค่อนข้างชอบกับรองเท้าเทรล Challenger 7คู่นี้นะครับเนื่องจากว่าไปวิ่งถนนเนี่ยเรียกว่าโหเหมือนกับวิ่งบนคลิปตันเลยมีความนุ่มความสบายไม่มีความกระด้างเลยนะครับแล้วก็การตอบสนองก็ค่อนข้างดีเมื่อกี้ปล่อยตัวลงมาจากอุโมงค์ในตรงมงคลฤทธิ์เนี่ยโอ้โหสับเพจ5ลงมาเด้งแบบไม่รู้ตัวเลยครับเพจอยู่ประมาณ5ครึ่งนี่แบบการตอบสนองค่อนข้างดีมากๆนะกับรองเท้าคู่นี้แล้ววันนี้ก็จะเป็นการวิ่งเทรลครั้งแรกกับรองเท้าคู่นี้ผมนะเป็นไงเดี๋ยวไปติดตามกันผ่านมา 3.5 โลแล้ววิ่งช้าไม่ได้ว่ะคือฟิลมันมาครับแล้วแบบปล่อยตัวออกมานะมันลงเขาใช่ปะโอ้โหเพจ5ลงมาเลยแล้วก็เพจ5อยู่แป๊บนึงแล้วตอนเนี้ยอยู่ที่ประมาณ 5.5 น่าจะประมาณฮาร์ดเรท03 04มั้งปกติโซน2ของผมช่วงเนี้ยอยู่ประมาณเพจ7ไม่เป็นไรระยะสั้นแต่ว่ายังไม่เจ็บเข่าให้ WS 1อ่ะคนนี้ที่ผมเพิ่งเติมไปอ่ะผมใส่ไมล์เลทไป1ซองเลยน้ำ600 ml แล้วก็บิ๊ก Active 1เม็ดคือไมล์เลทมันได้แต่พลังงานที่พอมีแต่คาร์บโซเดียมน้อยมากก็เลยต้องใช้ Bix Active 1เม็ด Bix Active มันเป็นเกลือแร่แบบเม็ดฟู่ไม่มีแคลไม่มีคาร์บไม่มีน้ำตาลมันเป็นคอมบิเนชันกันปกติผมจะกินสลับแต่นี่ลองสูตรใหม่ใส่ไปพร้อมกันเลยรสชาติก็แบบไมเลดบวกซ่าซ่าร้อยร้อยร้อยจาก W 1ไป W 2อ่ะข้ามเขา1ลูกเป็นจุดชมวิวจาร็อกกังเงเกณฑ์ประมาณ350เมตรมันน่าชัดประมาณชั่วโมงกว่ายังเป็นทางลาดยางอยู่เอาละหลังจากที่ออกจาก WS 1มาแล้วก็จะเริ่มเข้าสู่ช่องขาขึ้นแล้วช่วงแรกก็จะเป็นเนินซึมๆไปก่อนนะครับวิฟูดล็อกดาวน์ของ Challenger 7คู่นี้ทำได้ค่อนข้างดีนะครับฟิตติ้งดีเลยนะครับผ้าอัปเปอร์เป็น Engineer Mesh นะครับออกแบบลวดลายดีไซน์สวยงามมากครับโปร่งโล่งสบายระบายอากาศดีนะครับแล้วเราก็เข้าสู่ช่วงทางเทรลนะครับเจอก้อนหินเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นทางซึมๆขึ้นไปนะครับเรียกได้ว่าการซัพพอร์ตของ Challenger 7ทำได้ดีมากๆนะครับเนื่องจากความหนาและความนุ่มนะครับทำให้แทบไม่รู้สึกถึงก้อนหินใต้ฝ่าเท้าเลยนะครับเราก็อัพฮิลซึมๆไปได้เรื่อยๆนะครับจุดเริ่มต้นขึ้นจาร็อกกังแง่เฮ้ยนี่เราเพิ่งเริ่มนะเนี่ยขึ้นมาหน่อยก็ตรงนี้ก็ชันอยู่มีเชือกเรื่องดีเชือกแม่งช่วยทุ่นแรงดึงเชือกนะมันจะช่วยทุ่นแรงตอนขึ้นเยอะมากนะแล้วก็เก็บกล้ามเนื้อขาไว้ดึงไปคนใช้สองมือดึงถึงจุดที่เมื่อวานน้าฝนเล่าให้ฟังนี้มันจะเป็นแบบเปลือกไม้สีแดงแบบทั่วพื้นเลยสวยดีต้นอะไรจำไม่ได้กำลังขึ้นจุดยอดยอดอย่างพี่ยอดแล้วเว้ยวู้เย่หมอขายไปหมดแล้วทำไมฮะโอ้คนดีเลยไม่นุ่มเท่าแต่ว่ามันแน่นกว่าแล้วก็สเตเบิลฐานพื้นมันกว้างชาเลนเจอร์7
ตามไปซื้อที่ Runner Card มีขายของมีขายของยอดแล้วช่วงเวลาขาลงสบายสบายเดี๋ยวเราไปได้เรื่อยๆละเฮ้จังหวะดาวฮิวสับแบบฝนตลบลงมามันมากๆเลยนะถึงแม้ว่าตัวดอกยางจะไม่ได้ลึกมากนะประมาณ4มิลดอกไม่ได้คมไม่ได้เป็นพื้นวีบ้ามแต่การยึดเกาะดาวฮิวลงมาทำได้นี่เร็วเลยนะและนี่ฮะจังหวะโยกซ้ายโยกขวาเรียกว่าคู่นี้เนี่ยสเตเบิลมากๆเลยเนื่องจากว่าไอตัวฐานพื้นของมันอ่ะมันกว้างนะกว้างเหมือนกิฟตันเลยวางเท้าผมว่าเรียกว่ามั่นคงอ่ะมันก็เลยทำให้ทุกก้าวที่หลอดก้าวไปอ่ะมันค่อนข้างมั่นใจกับรองเท้าคู่นี้เลยนะวิ่งสนุกวิ่งดีจริงๆนะกับตัว Challenger 7ในสนามเทรลนะตอนนี้ก็แบบผ่านมาสักเกือบครึ่งทางแล้วนะกิโลที่7แล้วเอลิเวชั่นเกนตอนนี้เกือบ400แล้วใกล้หมดอัพฮิลแล้วมั้งเฮียโคตรเหนื่อยเลยน่าจะอยู่อันดับ3ยังดีนะที่แบบเขาลูกแรกอะต้นไม้มันเยอะก็เลยไม่ร้อนเท่าไหร่ช่วงร่มไม้มันก็แบบเย็นๆหน่อยพอออกแดดก็ร้อนเนี่ยเป็นช่วงๆโหถ้าแดดยาวๆอะกูแตกข้างทางบ้างนะข้างสวยเบตงถึงตรงนี้นะก็เป็นช่วงดาวฮิลสุดท้ายแล้วก่อนที่จะเข้าเมืองนะครับเมื่อกี้ดาวฮิลลงมาจากยอดเขาโอ้เรียกว่าสับเพลินมากเลยเพจ5กว่าโดยที่ไม่รู้ตัวเลยนะสนุกมากกับรองเท้าคู่นี้นะครับมีช่วงนึงที่เป็นพื้นเป็นแบบเป็นดินร่วนนะครับแล้วก็ชันๆก็มีสไลด์บ้างเล็กๆน้อยๆตามประสานะครับก็อาศัยเทคนิคอาศัยประสบการณ์เอานะครับถือว่าทำได้ดีเลยนะกับรองเท้าคู่นี้กับเอาโซแบบนี้นะฮะลงมาทางลาดแล้ววิ่งผ่านสวนยางน่าจะประมาณ2โลก็ Water Station 2แล้วก็วิ่งต่อไปอีก5โลก็ถึงเส้นชัยนะวะเลยอย่างนี้เลยเหรอวะครับไปนู่นนู่นเมื่อกี้ตะคิวตอดน่องไปทีนึงต้องระวังหน่อยเหยียบตะคิวกับแบกโอ้แม่งเกี่ยวลากไม้แม่มีได้ลงน้ำกันด้วยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่ได้ทดสอบรองเท้านะครับหลังจากที่ขึ้นมาจากน้ำแล้วน้ำออกได้ทุกทิศทางเลยเพราะว่ามันไม่มี TPU ล้อมรอบรองเท้าอ่ะน้ำมันก็เลยออกได้เร็วนะครับพอมันออกได้เร็วมันก็เลยแห้งไวบวกกับอากาศวันนั้นร้อนด้วยนะครับมันก็เลยยิ่งเร็วขึ้นไปอีกนะครับในเรื่องของการระบายน้ำถือว่าทำได้ดีเลยนะครับไปนู่นนี่พี่เข้าน้ำมาให้โหช่วยชีวิตต้องการน้ำมากเพราะยังไม่ถึงซีพีลองครับเฮ้ยแต่มือเอ้ไปน้องมันนี่สู้ๆ
ที่หนึ่งที่หนึ่งห้านาทีที่สองอยู่กันไม่ไกลหรอกวิ่งผ่านเอ็กโปตรงนี้ก็เหลืออีกประมาณสัก 3-4 โลก็ถึงแล้วเงียบแล้วข้างล่างเหมือนที่น้ำบอกว่าสนามเนี่ยเสน่ห์ของมันก็คือแม่งจะต้องวิ่งเลียบลำคลองก่อนเข้าเส้นชัยเหมือนที่มังบลังนี่ไงเซดโดเขาได้เฟลอะเย้อีกนิดเดียวโลกว่าเองเบาๆเบาๆแต่คิวแม่งจะมาเว้ยน้องสายน้องขวาเลยเดี๋ยวเป็นนักคิวก็พอมีน้ำแข็งใสร้านนี้โคตรอร่อยชื่อน้ำแข็งใสร้านเหลืองเซิร์ชใน Google ได้เลยอันนี้น้ำเชื่อมดำมันเป็นน้ำตาลอ้อยที่ร้านคั่วเองโคตรอร่อยสั่งแบบรวมมิตรเครื่องแม่งเยอะมากตะคิวแม่งเอาอ่ะเมื่อกี้เกือบไปแล้วเดี๋ยวแม่งหยุดยืดทันเชื่อแต่ตอนเนี้ย100เมตรกูจะเข้าเส้นชัยแล้วอันดับ4ว่ะโอ้เอาด้วยเดโดอเมซิ่งจังเกิลเทรลบาย UTMB ไอ้สัตว์ตะคิวก่อนจะไปดูโมเมนต์วิ่งสู้ชีวิตเข้าเส้นชัยของผมนะฮะเรามาสรุปโคก้าชาเลนเจอร์7คู่นี้กันก่อนดีกว่านะครับในสนามเทรลที่เราต้องการความคล่องตัวสูงๆอ่ะถึงแม้ว่าพื้นโฟมมันจะหนาหน้าตามันจะดูเถื่อทะแต่น้ำหนักมันเบานะครับแล้วก็เราสามารถโยกซ้ายโยกขวาได้ค่อนข้างคล่องตัวนะครับแล้วก็เรื่องของการวางเท้าเนี่ยด้วยพื้นโฟมที่มันกว้างอ่ะมันก็เลยทำให้การวางเท้ามันค่อนข้างมั่นคงนะครับตอบโจทย์กับสนามเทรลนะครับที่แบบพื้นผิวเป็นครุขระในเรื่องของการยึดเกาะนะครับผิวเทรลผมว่าก็ทำได้ไม่แย่ไม่ขี้เละถือว่าทำได้ดีเลยนะสำหรับการวิ่งบนถนนลาดยางถนนคอนกรีตก็ให้ฟีลลิ่งที่แบบซัพพอร์ตได้ดีมากๆนะครับไม่กระด้างวิ่งสบายมีความนุ่มบวกแน่นผมว่าใส่ลองรันวิ่งอีซี่ไม่มีปัญหาจังหวะที่เราจะเร่งนะครับการส่งของโฟมก็ทำได้ค่อนข้างดีคู่นี้ผมว่ามันเหมาะกับนักวิ่งเทรลมือใหม่เอามากๆเลยนะครับเพราะว่าตัวรองเท้าเนี่ยเราไม่ต้องใช้เวลาเบรกอีกเลยเรียกว่าวิ่งเข้าเท้าได้ง่ายมากๆครับแล้วก็ในเรื่องของความมั่นคงในการวางเท้ามันช่วยซัพพอร์ตข้อเท้าได้ค่อนข้างดีนะครับผิวเทรลที่ขรุขระนักวิ่งเทรลมือใหม่อาจจะสกิลอาจจะไม่ได้เยอะไม่ได้คล่องตัวอะไรมากแต่รองเท้าคู่นี้ช่วยได้เยอะมากในการวางเท้าแล้วก็มันเป็นรองเท้าที่คุ้มค่านะครับค่อนข้างเอกประสงค์คือใส่วิ่งเทรลได้ใส่ซ้อมถนนได้ถ้าเกิดว่าไม่ชัวร์ว่าอาจจะชอบเทรลหรือเปล่าหรือไม่ค่อยได้ไปเทรลนานๆไปทีเอามาใส่ซ้อมถนนวิ่งลองรันผมว่าคุ้มค่ามากเลยกับรองเท้าโฮก้าชาเลนเจอร์7คู่นี้ซุ้มเลยเว้ยไอคิวแย่ตรงนี้แต่เดินไม่ได้เว้ยส่งไว้ให้ท่ามันเท่ที่สุดให้ท่ามันดีที่สุดเพราะฉันท่าตัวอยู่ข้างหน้าเดินเข้าเส้นชัยกระเพงไปกันเลยโอ้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 ยมีอันดับ3ด้วยเหรอโอ้ย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 อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอันดับ3จ้าอะไรเนี่ยผมไม่เห็นเหรียญบ้างโอ้โหอันดับ3โอ้ยยินดีด้วยนะครับผมจะถือให้มั้ยเย้ถือ2อันถ่ายรูปมีคนสัมภาษณ์ด้วยเริ่มนะคะก็เป็นงานที่สนุกมากๆเลยครับสนามวันนี้มันปล่อยตัวไปร้อนกำลังดีแต่โชคดีที่เขาลุ
ล้วกลางแง่ใช่ไหมครับลมหมายมันเยอะกลางแง่มันกลางแง่เลยหรอแล้วกลางแง่แล้วกลางแง่ลมหมายเยอะค่ะสนุกดีครับมาได้เรื่อยๆไปเรื่อยๆครับเบตงเป็นยังไงบ้างคะพี่เบตงผมเพิ่งมาครั้งแรกเป็นยังไงบ้างคะที่น่ารักชาวบ้านก็น่ารักมากเลยตั้งจุดให้น้ำสถานที่ท่องเที่ยวเป็นยังไงบ้างสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวผมยังไม่ได้ไปส่วนใหญ่ก็อยู่แต่บริเวณนี้ของกินเยอะมากเลยขอบคุณไหมคะงานที่ไปตรงมาอีกไหมคะปีหน้าปีหน้ามาเอามั่นใจหน่อยเอามั่นใจหน่อยไม่ถ้าไม่ติดอะไรแน่นอนโอเคค่ะขอบคุณค่ะครับโอคาร์ดิสเวสไม่ดื่มครับวันหลังจะมาวิ่งนะเอาวิ่งด้วยมาปีหน้ามาวิ่งด้วยนะเป็นสตาฟค่ะมาเป็นสตาฟวิ่งไหมวิ่งไหมวิ่งไหมวิ่งแล้วสาวสัมภาษณ์อย่ามาวิ่งนะพี่สุดเดียห้ามแล้วนะแค่วิ่งไปใจก็เหนื่อยแล้วค่ะแค่วิ่งไปใจก็เหนื่อยแล้วโอ้ยเฮ้ยดีใจด้วยขอบคุณครับขอบคุณพี่สาวครับสุดยอดคำเสียงเนี่ยนั่นครับมาดิสเวสปีนี้สนุกครับก็เข้าดีกว่าปีแล้วเยอะแล้วก็เข้าก่อนเที่ยงตามเป้าเข้ามาประมาณ11โมงครึ่งแน่นอนแต่ระยะแถมโคตรเยอะเลยเกือบ30อ่ะในกาผมอยู่ประมาณเกือบ29อ่ะพอวิ่งได้แต่บนเขาก็เดินอย่างเดียวแหละครับตามสภาพแต่ลงมาวิ่งได้ก็คือวิ่งตรงไหนวิ่งได้ก็พยายามวิ่งพยายามจ็อกอะไรอย่างเงี้ยตะคิวก็จะขึ้นหน้าขานะแต่ไม่ขึ้นโชคดีไปสุดๆเฮ้ยแต่ดีก็จะโชคดีวันนี้มีลมนะในป่าแต่ยังแบบมีลมโฟลมพัดอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆไม่งั้นนะแย่แต่ในเมืองโหดในเมืองโหดแต่ชาวบ้านน่ารักดีวิ่งไปเขาก็ผมยิ้มแย้มโบกไม้โบกเดินตลอดทางแล้วเขาก็มาเชียร์กันตลอดทางบางคนก็เอาน้ำมาให้ด้วยใช่น่ารักมากสุดครับมีโอกาสมาอีกไหมถ้ามีโอกาสก็จะอยากจะมาอีกฮะต้องไปอินทนนท์บ้างตอนนี้ไม่ไหวเข้ามาประมาณกี่ชั่วโมงเมื่อกี้ได้ดูเวลาไหมอ๋อ1ชั่วโมง40ครับ1ชั่วโมง40กว่าโอ้ใช้ได้เลยครับพี่เป็นคนเบตงเหรอคนเบตงครับเชียนบูนอันดับ2ปีนี้ครั้งแรกของพี่ป้านหรือว่าครั้งที่2แล้วครั้งแรกครับครั้งแรกใช่ไหมครับปกติวิ่งเทรลด้วยไหมครับอ๋อไม่ได้วิ่งครับโอ้ปกติวิ่งถนนแล้วมาวิ่งเทรลครั้งแรกเหรอก็ไปซ้อมแล้วก็ไปซ้อมวิ่งเขาจาร็อกคานาอ๋อไปซ้อมมาก่อนหน้านี้แล้วโอ้สุดยอดเยี่ยมเลยครับพี่แต่ว่าต้องวันนี้มาประคบเย็นน่องซะหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้เข้ามาแล้วตะคิวมันจะขึ้นทั้งสองข้างเลยดีระยะแค่แบบเมื่อกี้ตอนเข้าเส้นชัยนี่คือแบบว่าวิ่งไม่ไหวทำท่าเท่ๆไม่ไหวต้องเบรกรถขายกล้ามเนื้อให้ด้วยเมื่อกี้โคตรสุดดีนะเขาเหนียวไก่เอาแล้วสำหรับพอได้แล้วล่ะครับขอบคุณมากโอเคขอบคุณมากครับน้อย